อบนี้มันจบมันจบในสำหรับบิ๊กตู่23สิงหาคมคุณมีชัยเนี่ยจริงๆแล้วใช้มาตราเนี้ยเพื่อทำให้อย่างน้อยใครที่รู้สึกอึดอัดกับนายกคนนี้มากเลยมันมีมาตรานี้เพื่อบอกว่าไอ้คนที่เราอึดอัดไม่อยากเป็นนายกเนี่ยเขาจะอยู่ได้ไม่เกิน8ปีเท่านั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำรัฐประหารหรอกเดี๋ยว8ปีมันต้องไปเองใช่มันจำเป็นต้องใช้ กับคนที่จะอยู่เกิน8ปีจริงๆเนี่ยใช่ดันไม่ยอมทำตามสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสมัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทาง Voice TV ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับหมอเลี้ยวครับสวัสดีครับคุณปลื้มครับการที่จู่ๆมีเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหลุดออกมาซึ่งมันเป็นเอกสารซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้อยู่แล้วแต่บังเอิญมีสื่อไปนำมารายงานแล้วก็มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียมันเป็นบันทึกประชุมครั้งที่500ในปี61หลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ60แล้วประชุมเดือนกันยายนวันที่7การประชุมนี้ก็มีกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหลายคนแน่นอนมีประธานมีชัยมีรองประธานสุพจน์ไข่มุกแล้วทั้งคู่เนี่ยได้สนทนากันแล้วมันสะท้อนสิ่งที่หลายคนอาจจะพยายามที่จะชี้แจงว่ามันไม่ใช่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแต่ว่ามีนักวิชาการจำนวนมากเชื่อว่ามันเป็นเจตนารมณ์ของประธานร่างรัฐธรรมนูญจริงครับมันเป็นเจตนารมณ์ของประธานร่างหรือไม่นะฮะแล้วแต่คุณจะตีความผมจะอ่านให้ฟังเพราะว่าสิ่งที่คุณมีชัยได้เปิดประเด็นถามเนี่ยนะฮะคุณมีชัยเปิดประเด็นถามเองคุณมีชัยถามว่าผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญ2560ประกาศบังคับใช้สามารถนับรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกดังกล่าวเข้ากับวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2560หรือไม่คุณสุพจน์ไข่มุกก็ตอบนะฮะได้อย่างภูมิอกภูมิใจมากผมรู้สึกภูมิใจมากภูมิใจมากกว่าคุณสุพจน์ไข่มุกอีกนะฮะผมรู้สึกผมดีเฟนด์ออปินเนียนคุณสุพจน์ไข่มุกเนี่ยในวันนี้ด้วยในเวลาที่คุณสุพจน์เนี่ยทิ้งตัวเองเนี่ยนะฮะคุณสุพจน์ก็บอกว่าหากนายกที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญ60ประกาศใช้บังคับเมื่อประเทศยังคงมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็ควรนับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวรวมเข้ากับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกตามรัฐธรรมนูญ60ด้วยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโปรดเกล้าแล้วดำรงตำแหน่งแล้วก็นับคุณมีชัยเนี่ยจัดเต็มยิ่งกว่าคุณมีชัยอ้างมาตรา264ซึ่งกรท.ร่างมาบัญญัติว่าให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับนี้รองรับรัฐมนตรีชุดก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เริ่มบังคับใช้ครับก็คือบิ๊กตู่รอบคสช.แหละจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่การบัญญัติในลักษณะดังกล่าวคุณมีชัยบอกการบัญญัติในลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแม้จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับก็สามารถนับรวมระยะเวลาดังกล่าวรวมกับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2560ได้ซึ่งเมื่อนับรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องไม่เกินระยะเวลา8ปีคุณมีชัยคอนเฟิร์มครับในบันทึกนี้ถามเองตอบเองตอบเองคุณมีชัยถามเองตอบเองในเรื่องที่เขารู้ว่าสำคัญมันชัดเจนมากนะอันที่สองคือว่าส่วนใหญ่ก็จะพูดตามมาตรา158ใช่ไหมครับที่บอกว่า8ปีแต่ว่าจะต้องใช้กับคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งจากสภาตามมาตรา159แต่เขาละเว้นไม่พูดมาตราในบทเฉพาะการคือ264 264สำคัญ264ซึ่ง264เนี่ยถ้าเราไปดูถ้อยคำนะครับเขาจะบุเลยว่าคณะรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่ก่อนหน้าที่รัฐมนูลฉบับนี้ให้ถือว่าเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้มีความต่อเนื่องเลยถือว่าเป็นถือว่าเป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเลยความเป็นรัฐมนตรีเนี่ย รับรองโดยฉบับใหม่ด้วยใช่แต่ถ้าเราไปดูเปรียบเทียบคำในองค์กรอิสระอื่นๆนะฮะที่บอกให้ทำหน้าจะบอกว่าให้ทำหน้าที่ต่อไปการรับรองสถานะแตกต่างกันใช่คือถ้าเป็นองค์กรอิสระเนี่ยจะเขียนไว้ว่าให้ทำหน้าที่ต่อไปแต่อันนี้เนี่ยมันยิ่งกว่ายิ่งกว่าอันนี้คือบอกว่าใช่เลยมันเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมฉบับนี้ด้วยใช่ก็เลยไม่มีการรายงานทรัพย์สินอะไรนั้นเป็นประโยชน์ที่รัฐมนตรีได้ไปไม่ต้องรายงานทรัพย์สินใช่จนถึงวันนี้เราไม่รู้เลยว่าเขารวยขึ้นเท่าไหร่หรือเปล่าแปดปีที่ผ่านมา8ปีเนี่ยไม่รู้เลยว่ารวยขึ้นเท่าไหร่หรือเปล่าให้เราดูแค่ครั้งแรกตอนที่เข้าสู่ตำแหน่งเราไม่เห็นอีกเลยเผอไม่ออกจากตำแหน่งด้วยเผลอไม่ออกจากตำแหน่งเราไม่มีวันรู้ด้วยแค่นี้แต่ว่าตรงนี้สำคัญ264เนี่ยไม่ต้องไปถึง158ก็ได้264เนี่ยมันชัดพอแล้วแล้วคุณมีชัยก็รู้ใช่คุณมีชัยเอา264มาอ้างเพื่อตอบคำถามตัวเองถูกต้องสุดยอด
นี่คือท็อปฟอร์มมีชัยที่ผมชอบใช่ในที่คนอื่นไม่อ้าง264อ้างแต่158 159เติมไม่ยอมพูดเรื่อง264แล้วแกล่างมาเองแกรู้ไงแล้วมันยังไงอ่ะหมอเล็บมันคือมันชัดเจนในออปินเนียนเนี้ยครับผมคิดว่าเกิดมันมีใครไปเสนอว่านี่นะถ้าหากก่อนที่จะเป็นการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ถือว่าเป็นนายกและเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้นะโอ้งั้นต่อไปนี่นะสมมติอย่างคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เกิดกลับมาเป็นนายกเนี่ยอยู่ได้อีก8ปีนะเพราะฉะนั้นคุณโอเคผมเข้าใจละอ๋อต้องพูดอย่างนี้เขาจะได้กลัวผมเข้าใจเนื้อหามันชัดเจนครับยกเว้นซะว่าตอนนี้คนที่จะเซฟเดย์ให้เซฟเดอะเดย์ได้คือคุณมีชัยครับถ้าคุณมีชัยออกมาบอกว่ามันเป็นเพียงความคิดเห็นของผมในช่วงแรกเริ่มและหลังจากนั้นผมมีวิวัฒนาการทางความคิดให้สรุปเป็นเช่นอื่นซึ่งผมเชื่อว่าคุณมีชัยแกก็ไม่ขนาดนั้นที่จะออกมาทางขนาดนั้นมันเสียหายเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนแกต้องปฏิเสธสิ่งที่แกได้เคยพูดไปยกเว้นซะว่าแกออกมาเองอ่ะผมคิดว่ารอบนี้มันจบจริงนะมันจบนะสำหรับบิ๊กตู่23เนี่ยสิงหาเนี่ยใช่เพราะผมคิดว่ามันตีความตามที่ดร.ชาติชายณ เชียงใหม่ให้สัมภาษณ์เนี่ยยากดร.ชาติชายเขาบอกหมอเลี้ยฟังหรือเปล่าฟังเขาบอกว่าเขาให้นับตั้งแต่62อ่ะก็คือว่าเขาบอกว่ามันต้องเป็นนายกซึ่งเสนอชื่อตามขั้นตอนของมาตรา159ครับเพราะว่าในมาตรา158เนี่ยนะฮะไอ้วรรค4มันห้ามอยู่8ปีแต่วรรค2เนี่ยมันบอกว่านายกต้องมาจากตามขั้นตอนในรัฐสภา159ก็คือถ้าตามดร.ชาติชายเนี่ยนับตั้ง62ซึ่งมันยืดมันสตรัช158 159มากแต่ลืมพูดถึง264บทเฉพาะการที่ระบุไว้ชัดเจนอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้คณะรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญก็คือคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้งั้นตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือคณะรัฐมนตรีที่มาตาม158 159ด้วยหมอเลียบยืนยันเถียงตามรายละอักษรอันนี้ตามรายละอักษรไม่ได้เถียงเอาพี่นิ่งคุณมีชัยใช่ตามรายละอักษรเลยเพราะรายละอักษรบอกอย่างนี้ให้ผมแปลความเป็นอย่างอื่นได้ยังไงคุณเขียน264มาเองจะให้ผมปฏิเสธ264เหรอเพราะงั้นถ้ายื่นสารรัฐธรรมนูญก็ต้องอ้างอิง264ด้วยแน่นอนไม่ใช่แค่บันทึกการประชุมใช่ครับแต่พูดจริงสำหรับผมนะประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่มีโอกาสนะ เห็นบันทึกการประชุมร่างรัฐธรรมนูญเพราะประเทศอื่นเขาไม่ฉีกร่างรัฐธรรมนูญพร่ำเพรื่อแบบเรานะฮะใช่แต่ถ้ามีบันทึกประชุมร่างรัฐธรรมนูญของประเทศไหนนะแล้วมันเคลียร์ขนาดนี้นะ มันศักดิ์สิทธิ์มากหมอเล็บจริง นึกภาพ รัฐธรรมนูญฉบับประเทศอื่นอ่ะถ้ามีบันทึกอ่ะสมัยดึกดำบรรพ์โผล่มาโอ้โหอ้างกันทุกวันนั่นแหละคืออันนี้มีทั้งบันทึกแล้วมีทั้งบทเฉพาะการมันเคลียร์ยิ่งกว่าเคลียร์อะไรแล้วไม่รู้จะตีความอย่างอื่นได้ยังไง มีมุมมองของนักวิชาการท่านหนึ่งเป็นอาจารย์ดร.มุนินดร.มุนินเนี่ยสอนอยู่ที่นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สรุปได้น่าสนใจมากทีเดียวนะฮะเขาบอกว่าแม้ว่าเจตนารมณ์ของผู้ร่างนะฮะแม้ว่าเจตนารมณ์ผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะไม่ใช่อย่างเดียวกันกับเจตนารมณ์ของกฎหมายเสมอไปครับแต่เจตนารมณ์ของผู้ร่างที่บันทึกไว้ในรายงานการประชุมย่อมถือว่าเป็นเบาะแสที่สำคัญครับที่สุดที่บ่งชี้ถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายเพราะฉะนั้นการค้นเจอเจตนารมณ์ของรัฐนูล60ว่าด้วยวาระการค้นหาการค้นหาให้เจอเจตนารมณ์ของรัฐนูล60เนี่ยว่าด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของนายกจะต้องไปค้นจากรายงานประชุมของคณะกรรมการร่างแม้ว่าในประเด็นนี้จะมีเพียงประธานและกรรมการบางคนได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการตีความไว้แต่เมื่อกรรมการคนอื่นที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้แสดงความเห็นขัดค้านเป็นประการอื่นย่อมถือได้ว่าที่ประชุมมีความเห็นพ้องต้องกันว่าวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีจะต้องนับรวมเวลาที่ดำรงตำแหน่งนี้ก่อนที่รัฐธรรมนูญจะมีผลบังคับใช้ซึ่งต้องไม่เกิน8ปีก็คือมันเป็นเบาะแสที่ชัดเจนที่สุดใช่ครับเพราะมันก็เป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนั่นแหละแต่มันอาจจะไม่ได้เขียนออกมาในภายหลังมันอยู่ในบันทึกซึ่งคนเนี่ยไปค้นเจอหรือบางทีผู้ใหญ่อาจจะบอกว่านั่นน้องไปอ่านพี่อันนี้ทิ้งไว้ ทิ้งบอมไว้ ทิ้งบอมไว้เพื่อสกัดบิ๊กตู่อยู่ยาวเนี่ยนะฮะใช่แต่ว่าคือว่าอันนี้มันค่อนข้างเป็นหลักฐานเป็น evidence ถ้าโดยตรรกะทางกฎหมายเนี่ยมันไม่มีเป็นอื่นนะครับผมก็ไม่นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะออกมาในรูปไหนอย่างไรที่จะทำให้ตัวพลเอกประยุทธ์สามารถจะอยู่หลังวันที่24สิงหาคมได้แล้วถ้าอยู่แล้วเนี่ยอยู่แบบไหนอย่างไรอยู่แล้วจะเป็นปัญหาในอนาคตหรือไม่เนี่ยโอ้ผมว่าเป็นคำถามที่ปวดหัวมากเลยในรอบนี้หลายคนก็ถือว่าพลเอกประยุทธ์พลาดเองนะในการที่ไม่ห้ามปรามคุณมีชัย เพราะว่าผมยังจำได้ตอนนั้นที่ร่างเนี่ย
คสช.ใหญ่มากนะร่างอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยโยนทิ้งเลยร่างคุณมีชัยเนี่ยไม่มีประเด็นเรื่องยังไงดีเรื่องสืบทอดอำนาจอะเลขาธิการของคสช.ทำจดหมายไปให้เขาเติมไม่ว่าจะเป็นคำถามพ่วงใช่ไหมก็บอกกันตรงๆเลยว่าให้เขียนอะไรขอให้เขียนคุณมีชัยก็เขียนให้ผมพูดจริงนะตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดหัวหน้าคสช.เนี่ยดำริว่าคุณมีชัยห้ามเขียนเรื่อง8ปีไว้คุณมีชัยเขาก็ทำตามดันปล่อยผมคิดว่าอันเนี้ยผมใช้ภาษาอย่างนี้ผมคิดว่าเป็นความย่ามใจคือคิดว่าอันนี้มันไม่แอพพลายกับตัวเองคิดว่าตัวเองอาจจะไม่ได้มาเป็นนายกอีกเพราะฉะนั้นเอาแอพพลายกับคนบางคนหรือผมคงไม่อยากอยู่นานขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ย เพราะจริงไอแนวคิดเรื่องนายก8ปีเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนรัฐประหารปี49เริ่มมีคนพูดทำนองว่านายกรัฐมนตรีไม่ควรอยู่นานคนกลัวคุณทักษิณอยู่นานใช่แล้วตอนนั้นผมได้ยินอยู่ตลอดเวลาว่าทักษิณก็จะอยู่20ปีปื้มต้องยึดอำนาจโอเคผมก็เชื่อนั่นแหละผมก็เชียร์อยู่ช่วงนึงผมรู้สึกใช่20ปีแน่คุณทักษิณก็มีรากของความคิดเนี่ยมันมาต่อจนทั้งมันปรากฏในรัฐมนูญฉบับนี้จะเป็นเวเนซุเอลานั่นแหละครับฮูโกชาเวสมันมาปรากฏไงแล้วพอมาปรากฏแล้วมันจำเป็นต้องใช้อ่ะกับคนที่จะอยู่เกิน8ปีจริงๆอ่ะใช่ดันไม่ยอมทำตามแล้วจริงๆแล้วคุณมีชัยผมคิดว่าเขารู้ด้วยซ้ำไปหมดเลยถ้าคิดเรื่องนี้มันไม่มีนะนายกที่มาจากการเลือกตั้งที่บริหารดีๆปกติอ่ะที่เขาอยู่เกิน8ปีได้เพราะว่าเขาโดนยึดอำนาจหมดใช่คืออันเนี้ยผมเชื่อว่าคุณมีชัยลึกๆแกทิ้งอันนี้ไว้เนี่ยเพื่อสกัดทหารนี่แหละเพราะแกก็รู้โดยประวัติศาสตร์อ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นทหารนี่แหละที่จะอยู่เกิน8ปีความหมายคุณปลื้มคือว่าคุณมีชัยเนี่ยจริงๆแล้วใช้มาตราเนี้ยเพื่อทำให้อย่างน้อยใครที่รู้สึกอึดอัดกับนายกคนนี้มากเลยมันมีมาตรานี้เพื่อบอกว่าไอ้คนที่เราอึดอัดไม่อยากเป็นนายกเนี่ยเขาจะอยู่ได้ไม่เกิน8ปีเท่านั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำรัฐประหารหรอกเดี๋ยว8ปีมันต้องไปเองใช่คือว่าแกผมคิดว่ามันลึกๆอ่ะแต่นี่คือมันลึกไปถึงเจตนารมณ์ของคุณมีชัยจริงซึ่งผมแค่คาดเดาคือมีชัยก็รู้ว่าในเมืองไทยอ่ะยังไงอ่ะทหารเนี่ยจ้องยึดอำนาจเขาเลยต้องทิ้งไอ้8ปีนี้ไว้นะฮะแล้ว8ปีนี้มันมีผลต่อทหารที่ชอบสืบทอดอำนาจด้วยผมคิดว่าเขารู้แล้วก็ทิ้งอันนี้ไว้ซึ่งทหารที่ชอบสืบทอดอำนาจไหวไม่ทันตอนนั้นตอนนี้ก็เลยต้องมาเจอที่เพราะว่าถ้าเกิดยกหูโทรไปบอกพี่ไม่ต้องเติมเรื่อง8ปีได้หรือเปล่ามันดูน่าเกลียดไงมันดูน่าเกลียดไงบอกว่าอ๋อน้องจะอยู่ใช่ไหมนะฮะโอเคก็แต่ทุกอย่างที่เราพูดผมคิดว่ามันก็เป็นตามนี้จริงๆนะคือแต่ว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วก็ช่วง2สัปดาห์หลังจากนี้ไปผมว่าจะเป็น2สัปดาห์ที่ตื่นเต้นต้องติดตามโอเคนะฮะแล้วนั่นก็คือสุมบุคิดนะครับวันนี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับVoice Thaiweb Bag กระเป๋าจากวัสดุแห่งยุคสมัย Thaiweb กระดาษกึ่งพลาสติกที่มีความทนทานกันน้ำทนความชื้นเนื้อเหนียวทนทานต่อการฉีกขาดมีน้ำหนักเบาด้วยรูปลักษณ์คล้ายกระดาษที่มีรอยยับย่นบนสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นภาพแทนของสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข้อเท็จจริงสู่สังคมราคาเพียง 1,090 บาทพิเศษแพ็คคู่2สี 1,690 บาท Speak the Truth การพูดความจริงเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนพึงมีและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน Voice Dishwashing Liquid กลิ่นกุหลาบเจอเรเนียมสูตรธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวหนังล้างออกง่ายไร้สารตกค้างมาตรฐาน Eco Certificate จากฝรั่งเศสใช้ล้างผลิตภัณฑ์สำหรับทารกหรือเด็กได้ขนาด500มิลลิลิตรราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thกระบอกน้ำสูญญากาศลายโลโก้ Voice TV กระบอกน้ำสูญญากาศสีขาวสกรีนโลโก้ Voice 6สีขนาด400มิลลิลิตรเก็บความร้อนความเย็นและกรองชาได้ราคาชิ้นละ330บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ป๊อปคอร์นระดับพรีเมียมที่เราคัดสรรวัตถุดิบระดับสูงให้คุณโดยเฉพาะเราคัดเลือกเมล็ดที่มีไซส์ใหญ่เพื่อให้ได้ชิ้นป๊อปคอร์นที่เต็มปากเต็มคำ
ไม่ว่าจะเวลาไหนเราจะทำให้ท้องคุณอิ่มได้แน่นอนกับ Voice Popcorn มี2รสชาติคาราเมลอัลมอนด์หวานหวานมันมันและทรัฟเฟิลกลิ่นเข้มข้นหอมมันกระปุกละ179บาทพิเศษซื้อ5แถม1ราคา895บาท Voice Popcorn เคี้ยวสนุกจนหยุดไม่ได้สนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th แค่เซ็นชื่อครับอันนั้นแหละเป็นคดีที่เปิดประตูเลยเป็นคดีแรกเป็นคดีแรกที่ทำให้คุณทักษิณกลายเป็นเหยื่อการเมืองไม่รู้จบจนถึงบัดนี้สำหรับชาวบ้านแล้วชาวบ้านรู้ชาวบ้านอาจจะไม่รู้ดีเทลแต่ทั้งหมดเนี่ยรู้อย่างหนึ่งว่ารู้สึกว่าคุณทักษิณถูกกลั่นแกล้งและมันก็เลยทำให้คุณทักษิณไม่เคยแพ้ทางการเมืองสักทีจนกระทั่งบัดนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไปตองแห้งออนแอร์นะครับอรรถกิจแสวงสุขและผมชัวร์เลิศสิริสุขนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องการเมืองในประเทศเราคุยกันฮะว่ามันเป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่เข้าใจแล้วหรือว่าลืมไปแล้วหรือไม่เคยรู้ว่าไอ้14 15ปีเนี่ยอาจจะรู้อาจจะรู้ว่าไม่ละเอียดแต่ว่าประเด็นมาอย่างเนี้ยเขาบอกทักษิณชนะคดีครับแล้วก็บอกว่าคุณทักษิณชนะคดี3ภาษีคือโอ้โหผมก็เลยความรู้สึกว่าแล้วก็มีคนพยายามจะบลิฟกันว่าเนี่ยคุณทักษิณชนะมา3คดีนะตั้ง3คดีผมอ่านคือคดี3ภาษีเนี่ยครับผมอ่านยังไงก็ไม่ใช่ชนะนะไม่ควรจะแพ้ไม่ควรจะเป็นคดีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วหมายถึงว่าเป็นคดีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วใช่ป่ะทีนี้คดี3ภาษีเนี่ยถ้าเราจะพูดจริงก็คือว่าก่อนคดีที่ก่อนจะไปถึงนั้นเนี่ยผมสรุปภาพรวมให้ฟังก่อนดีมั้ยไอ้ที่พี่บอกว่า3คดีเนี่ยล่าสุดก็คือคดี3ภาษีนี่ใช่มั้ยฮะ2คดีก่อนหน้านี้คือการกล่าวหาอนุมัติให้กระทรวงการคลังบริหารจัดการแผนฟื้นฟูกิจการ TPI อันนี้ก็ชนะอันนี้โถยกฟ้องศาลยกฟ้องไปธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้สินเชื่อคือเครือกฤษฎามหานครกว่าหมื่นล้านโดยทุจริตอันนี้ก็ยกฟ้องไป 9,000 กว่าล้านฮะยกฟ้องฮะแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยโดนไป4คดีนะฮะมีโทษจำคุกไม่รอลงอาญาก็คือคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินรัชดานะฮะนี่โดน2ปีคดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษหวย2หวยบนดินนะฮะอันนี้ก็โดน2ปีไม่รอลงอาญาคดี Exim Bank นะฮะให้เงินกู้กับพม่า 4,000 ล้าน3ปีไม่รอลงอาญา มีคดีโนมินีชินคอร์ปอันนี้มันเนื่องมาจากคดียึดทรัพย์ครับสืบเนื่องมาจากคดียึดทรัพย์อันนี้จะคุกหนักหน่อยฮะ5ปีไม่รอลงอาญาแล้วก็ยังมีคดีอีกนะฮะคดีอีกยังมีทางอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่บอกว่าคุณทักษิณก็ชนะคดีครั้งเนี้ยคือสำหรับผมก็หัวล้อกิ๊กกับผมคิดว่าไม่ใช่หัวล้อสะใจคุณทักษิณนะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เคยมีชนะนะครับผมไม่เคยเห็นชนะเลยแบบคือมันแคบในทางกฎหมายมันตันมันรู้สึกว่ามันก็เลยแบบมันมาชนกันเองอ่ะก็เลยสุดท้ายก็เลยแบบคล้ายๆว่าต้องยกประโยชน์ยกฟ้องให้คุณทักษิณไปหรือเรียกว่าคดีนี้คือให้ทุกคุณทักษิณแบบคล้ายๆไม่ต้องจ่ายเงินคือไล่จากคดีนี้ก่อนครับคดีนี้เนี่ยมันมาจากยึดทรัพย์มันมาเหตุผลที่มันอ้างมาจากการยึดทรัพย์ใช่ป่ะคือคดีนี้ต้องไล่เลยว่าตั้งแต่ปี60ผมจำไม่ได้แล้วมันมีใครแบบไอ้ขุดเรื่องคดีภาษี 17,000 ล้านขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องเก็บภาษีกับโอ๊กกับเอมนะใช่ป่ะคุณทักษิณโอ๊กเอมเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโอนหุ้นในโอ๊กเอมแล้วก็คือแบบไม่ได้เสียภาษีครับอะไรทำนองเนี้ยนะไม่ต้องไปไล่รายละเอียดมากแต่ว่าเก็บภาษีต้องเก็บภาษีแล้วก็บอกว่าเนี่ยมาคดีนี้มันตั้งแต่ปี49แต่มาฟื้นเอาปี60ครับฟื้นเอาปี60ตอนนั้นกรมสรรพากรเนี่ยเขาบอกว่าคดีมันหมดอายุความแล้วตั้งแต่ปี55แล้วตั้งแต่ปี55 ใช่ไหมวิษณุก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็บอกว่ากรมสรรพากรเคยมีหมายเรียกคุณผ่านทองแท้คุณเป็นทองทาโนมินีมาไต่สวนแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าเคยออกหมายเรียกแล้วเนี่ยอายุความมันยังไม่จบขยายไปถึงปี60ได้ครับก็ทำการประเมินภาษีเลยทำงานประเมินภาษีได้ฮะอันนี้เขาเรียกว่าตอนนั้นเขาใช้คำศัพท์กันว่าอภินิหารทางกฎหมายฮะโดยคุณวิษณุคนวิษณุเป็นคนที่แบบรายงานต่อครม.ว่าเป็นอภินิหารทางกฎหมายที่สามารถจะย้อนกลับไปหมายจะเรียกเก็บภาษีคุณทักษิณได้
แต่พอศาลยกฟ้องเนี่ยศาลใช้คำว่าอะไรประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องไม่ออกไม่ประเด็นสำคัญคือต้องประเมินที่คุณทักษิณโดยตรงไม่ใช่ประเมินคุณโอคุณเอมนิติกรรมที่ทำขึ้นไม่ก่อให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของชินคอปแต่อย่างใดโดยยังถือว่าโจทคือคุณทักษิณยังเป็นเจ้าของหุ้นอยู่โจทจึงไม่ใช่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา39และมาตรา40เพราะว่าอันนี้มันเป็นใจความสำคัญอยู่ในคดียึดทรัพย์ครับคดียึดทรัพย์เนี่ยบอกว่าหุ้นยังเป็นของคุณทักษิณอยู่นะก็คือยังไม่ได้ถ่ายโอนอะไรออกไปเอ้ยไอ้ที่บอกว่าเป็นของโอ๊กเอมอะไรเนี่ยคือนอมินีเนี่ยนอมินีทั้งนั้นเลยทักษิณนี่แหละเป็นเจ้าของหุ้นตัวจริงครับเพราะว่าจะยึดทรัพย์ไงก็จะยึดทรัพย์ไงก็ต้องยึดคุณทักษิณจะไปยึดโอ๊กเอมไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่มันต้องไปเข้าองค์ประกอบว่าโอ๊กเอมเป็นบุคคลอื่นในทางนิติบุคคลในทางกฎหมายในทางนิติศาสตร์มันก็คือเป็นบุคคลอื่นไปแล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องตีความว่าหุ้นยังเป็นของคุณทักษิณอยู่แล้วใช้อำนาจโดยไม่ชอบครับก็เพื่อจะยึดใช้อำนาจไม่ชอบเพื่อที่จะยึดใช่ป่ะแล้วยึดไปแล้วยึดไปครึ่งหนึ่งเรียกว่า 46,000 ล้านยึด5ปี5ปีที่คุณทักษิณดำรงตำแหน่งคือตั้งแต่ที่ทำบริษัทชินคอปมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาบอกว่าทำเองครับแต่พอหลังจากปี44เป็นนายกปุ๊บนับจากวันที่เป็นนายกมูลค่าหุ้นเมื่อวันที่เป็นนายกเท่าไหร่ถึงวันที่ขายหุ้นปี49 5ปีอ่ะหุ้นมันขึ้นมา 46,000 ล้านหุ้นมันขึ้นมาเท่าไหร่นั่นแหละยึดตรงนั้นหาว่าได้มาโดยไม่ชอบทั้งหมดพูดไปแล้วมันก็โตกันทั้งตลาดหุ้นนะทุกบริษัทฮะหลังวิกฤต40ครับทุกบริษัทไม่ว่าจะเป็นแบงค์ไม่ว่าจะเป็น CP อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็โตกันหมดอ่ะฟังแล้วนี่มันลงโทษประเทศไทยนั้นที่เจริญขึ้น มันลงโทษตลาดหุ้นนะที่เจริญขึ้น ก็เลยไปลงโทษคุณทักษิณเนี่ยคือแก่นที่มาของงานที่สรุปแล้วเนี่ยถามว่าที่คุณทักษิณชนะคดีที่3ภาษีเนี่ยเพราะมันเป็นคดีที่ไร้สาระถ้ามองในมุมหนึ่งคือคุณตัดสินเขาไปแล้วว่าหุ้นยังเป็นของคุณทักษิณอยู่ครับเพื่อที่จะตัดสินอันนั้นเพื่อที่จะเป็นองค์ประกอบของการยึดทรัพย์เมื่อตัดสินให้เป็นองค์ประกอบของการยึดทรัพย์แล้วอยากจะเอาตัวเนี้ยมาอ้างว่าอ๋อมีการโอนหุ้นให้โอ๊กเอ็มฮะต้องเสียภาษีใช่ป่ะแต่มันซ้อนกันป่ะมันซ้อนกันมันตลกมันซ้อนใช่ไหมมันซ้อนแบบนี้มันก็เลยแบบแพ้ไงครับไอ้ที่คุณตัดสินชนะเนี่ยมันไม่ใช่ชนะเราชนะบนฐานของความเจ็บปวดที่ว่าคุณโดนยึดทรัพย์ไปแล้วอ่ะคุณโดนยึดทรัพย์แล้วอ๋อโชคดีเนาะไม่โดนเรียกภาษีอีกครับที่คุณทักษิณฟ้องเนี่ยเป็นโจทย์เองนะฮะเพราะว่าเขาอายัดทรัพย์ไงเขาเตรียมประเมินภาษีนะแล้วพูดง่ายๆว่ามันก็เลยต้องไปฟ้องกับศาลภาษีจะเป็นลักษณะนั้นเหมือนกับเวลาเราจ่ายภาษีอ่ะเขาก็เก็บภาษีเราไปก่อนใช่ไหมเราก็ต้องไปฟ้องคืนคดีของการยึดทรัพย์เนี่ยนะฮะเราเรียกว่าเขาใช้มาตราเรื่องความร่ำรวยผิดปกติครับตีความของการร่ำรวยผิดปกติว่ามันคือการได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรระหว่างดำรงตำแหน่งมันจะมีองค์ประกอบตัวนี้คือต้องเป็นของตัวเองไม่ใช่ของโอเอ็มต้องเป็นของตัวเองอันที่สองก็คือว่าได้ทรัพย์สินอันนั้นมาโดยไม่สมควรทีนี้ไอ้การได้มาโดยไม่สมควรนี่คือบอกว่าใช้อำนาจโดยมิชอบเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจตัวเองและครอบครัวมี5กรณี1เอื้อให้ AIS แปลงสัมปทานเป็นภาษีสัมปทานมิตรครับนะรัฐเสียหาย 60,000 ล้านใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้ AIS หลังปรับลดส่วนแบ่งค่าสัมปทานระบบโทรศัพท์แบบเติมเงินได้รับประโยชน์จากการแก้สัญญาให้รัฐร่วมผิดชอบค่าใช้เครือข่ายร่วมกับ AIS ทำให้ทสท.กสท.เสียหายสนับสนุนธุรกิจดาวเทียมอภิสตาเอื้อประโยชน์ชินคอปและไทยคมสั่ง Exim Bank อนุมัติเงินกู้ให้พม่า 4,000 ล้านบาทเพื่อประโยชน์ให้ไทยคมและชินคอปทั้ง5ข้อเนี่ยนะผมจะบอกอธิบายข้อที่หนึ่งว่าอันประเด็นที่หนึ่งว่าไม่ได้พิสูจน์การทุจริตนะสาระสำคัญของมันไม่ได้พิสูจน์การทุจริตแต่เป็นการบอกว่าอันนี้คือการกระทำที่ไม่สมควรการกระทำที่ไม่สมควรและเป็นประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยเขาตีความว่าการกระทำที่ไม่สมควรและไม่เป็นประโยชน์และเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยตีความว่าทำให้ร่ำรวยผิดปกติครับเนี่ยครับความไม่สมควรเพราะว่าคำนิยามของคำว่าร่ำรวยผิดปกติในกฎหมายปปช.มันบอกว่าได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรครับไม่ใช่บอกว่าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะไม่ใช่บอกว่าโดยทุจริตนะใช่เ
พราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ศาลอธิบายวันนั้นผมนั่งฟังศาลอ่านตั้งแต่บ่ายจนเย็นมั้งยาวนานมากยาวนานเป็นประวัติศาสตร์นะทั้งหมดนั้นน่ะถ้าเราพูดในทางกฎหมายแล้วเป็นการบรรยายว่าคุณทักษิณมีพฤติกรรมไม่สมควรอย่างไรแต่ไม่ได้พูดถึงพยานหลักฐานว่าทุจริตอย่างไรทั้งหมดนี้นะฮะเราจะเห็นว่าคดียึดทรัพย์เนี่ยเราจะเห็น2อย่างใช่ไหมหนึ่งทั้งหมดของการในคำพิพากษามันคือการบรรยายว่าคุณทักษิณมีพฤติกรรมไม่สมควรอย่างไรครับซึ่งในทางการเมืองมันถ้าเราไปมองในมุมการเมืองแล้วมันก็เหมือนกับคำอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่มันสามารถทำให้บอกว่าไม่สมควรเลยหยุดสับครับใช่ไหมฮะอันที่สองหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาความไม่สมควรอันนี้ในคำพิพากษาซึ่งถือว่าศาลพิพากษาฎีกาเนี่ยเป็นที่สุดแล้วใช่ป่ะย้อนกลับมาตัดสินว่าหมอเลียบติดคุกตัดสินว่าคุณต้องสินแล้วนะใช่นอมินีใช่ฮะนอมินีฮะคุกห้าปีใช่ป่ะคู่เป็นคู่สัญญาลัดมีส่วนได้ส่วนเสียย้อนกลับมาไม่รอลงย้อนกลับมาตัดสินต่อครับต่ออีก2คดีอย่างน้อยนี่เป็นหนึ่งกรณีชัดเจนนิติสงครามเท่านั้นเพื่อเอาชนะทางการเมืองแล้วก็เกิดภาวะแบบนี้ขึ้นหนึ่งกรณีเท่านั้นใช่ป่ะทีนี้คดีที่คุณทักษิณชนะขอบิ๊บสั้นๆ2คดีคดีที่1ใช่มั้ยคดีไอ้เรื่อง TPI ฮะหลักฐานมันชัดเจนมากมันทำเอาผิดคุณทักษิณมากเป็นคำสั่งศาลอะไรต่างๆแล้วผมจะบอกว่าในทางการเมืองในทางอะไรต่างๆนี่คุณต้องเข้าใจว่าประธานกรรมการฟื้นฟูหรืออะไรตอนนั้นน่ะคือบิ๊กหมงคนอภรพิสิทธิ์ครับบิ๊กหมงเป็นใครไปค้นประวัติดูฮะบิ๊กหมงไม่ใช่ทักษิณสั่งได้บิ๊กหมงก็เป็นมาจากคอนเนคชั่นแบบไหนที่เข้ามาจัดการเรื่อง TPI นั้นจบ2ใช่มั้ยเรื่องกรุงไทยเรื่องกรุงไทยนี่ความอยุติธรรมที่มันสำคัญก็คือว่ามันไปลงกับคนอื่นๆด้วยมันไปลงกับคนอื่นอีก23คนใช่มั้ยคนอื่นอีก23คนคดีที่คนอาจจะรู้ว่าผมคิดว่าคดีแต่ละคดีเนี่ยมันมีอะไรที่มันสนุกสนานของมันมากนะฮะอยากให้ไปลองศึกษาดูลองค้นคว้าในสิ่งที่แบบว่าไม่งั้นเนี่ยคือมันกลายเป็นแบบเนี้ยมันเอามาใช้กันแบบว่านี่ไงทักษิณอยู่ทักษิณโกงอะไรนึงเหมือนไม่คนโกงจะกลับมาพี่มหากาพย์อย่างนี้นะคือมันถูกถมซ้อนทั้งที่ความจริงเนี่ยเหตุผลมันน้อยมากผมไม่ได้บอกว่าผมอะไรอ่ะคุณทักษิณจะถูกทุกเรื่องถูกก็ไม่ใช่ขนาดนั้นไงผมคิดว่าคุณทักษิณนะมันก็ในการมีปัญหาบางเรื่องแต่คล้ายๆกับว่าการทับซ้อนกันเนี่ยเขาพยายามที่จะซ้อนเข้ามาใช่ป่ะซ้อนเข้ามาอะไรนั้นจนทั้งหมดเนี่ยยกตัวอย่างคดีหวยบนดินเนี่ยผิดตรงไหนผิดเพราะกฎหมายมันบอกกฎหมายมันบอกว่าห้ามกองสลากห้ามเสี่ยงใช่ป่ะกองสลากกินรวบได้อย่างเดียวใช่คือคุณเอากองสลากไปเสี่ยงเนี่ยคุณไปบอกว่าเป็นเจ้ามือซึ่งเป็นการตีความนะเออตีความอย่างอื่นก็ได้นะคุณเอากองสลากเนี่ยไปออกหวยแล้วบอกว่าใครจะซื้อเลข77เท่าไหร่ก็ได้เกิดออกมาแล้วมันเจ๊งเนี่ยอันนี้ผิดกฎหมายครับผิดกฎหมายคุณทำกองสลากเจ๊งไม่ได้ฮะแต่มันไม่ได้แปลว่าเจ๊งนะพี่มัน8เดือนเจ๊งมันไม่ได้แปลว่าเดือนที่9เดือนที่10มีหวยเจ้ามือหวยไหนมันเจ๊งในโลกคืออะไรมันแบบมันตีความอะไรกันอย่างนั้นครับแล้วสุดท้ายหวยพอดีมันกักตัวเองมา10กว่าปีอ่ะฮะคุณแก้เป็นอย่างอื่นไม่ได้อ่ะใช่แต่เขาแก้กฎหมายแล้วเขาแก้กฎหมายแล้วกว่าจะมาแก้กฎหมายในยุคคสช.ที่จริงแล้วเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยเป็นมหากาพย์เราน่าจะเจาะกันทีละเรื่องนะแล้วก็ทำเป็นซีรีส์เด็กรุ่นใหม่จะได้ดูจะได้เห็นว่ากระบวนการจะเอาง่ายๆอีกเรื่องที่ทำให้ขื่อแปรในบ้านเมืองมันเละเทะเนี่ยเพื่อจะเล่นงานคุณทักษิณเอาขออีกเรื่องนึงคดีที่ดินรัชดาใช่ไหมคดีที่ดินรัชดามันมาจากมาตรา100กฎหมายปปช.ครับห้ามคล้ายๆกับว่าผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าคุณเป็นรัฐมนตรีคมนาคมนะแล้วมีบริษัทของตัวเองหรือของเมียไปรับหมอประมูลครับหรือไปแบบว่าคล้ายๆกับไปซื้ออะไรต่างๆที่มันเป็นแบบประมูลก่อสร้างทำธุรกรรมอะไรก็ตามแต่กับหน่วยงานในสังกัดเนี่ยเขาห้ามครับเป็นแต่คุณตั้งบริษัทนอมินีใช่ป่ะใช่แต่คุณทักษิณโดนไม่ได้ตั้งชื่อบริษัทเป็นศิลาอะไรทั้งสิ้นคืออันนี้ในความเห็นทางกฎหมายของแบบอาจารย์โปรเจกต์หรือพวกนี้ก็บอกว่าเมื่อมันเป็นการประมูลขายทอดตลาดเมื่อมันเป็นการขายทอดตลาดมันไม่มีอำนาจเข้ามาเกี่ยวแล้วครับใช่ไหมคือมันไม่มีอำนาจเข้ามาเกี่ยวแล้วเว้นแต่คุณจะไปพิสูจน์ว่าเขาหัวกันเว้นแต่คุณไปพิสูจน์ว่าหัวกันเช่นสมมติว่ากระทรวงเนี้ยเขาจะมีกระทรวงเนี้ยเขาจะขายแบบขายรถอ่ะสมมติว่ารถประจำตำแหน่งอะไรเนี้ยรถครบอายุเขาขายเนี้ย
เขาต้องขายท่อตลาดนะขายท่อตลาดมีอธิบดีซื้อได้ไหมตามหลักก็ต้องได้จริงๆต้องได้เว้นแต่ว่าไปพิสูจน์ว่าเขาหัวกันถ้าซื้อโดยสูงกว่าราคากลางเราไม่ได้พูดเรื่องความเหมาะสมใช่ไหมความเหมาะสมมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมความเหมาะสมมันเป็นอีกเรื่องแต่ว่าเคสนี้มันก็ไกลไงถ้ามีอันดีเราจะเห็นว่ามันใกล้ไงแต่เคสนี้มันไกลมากเพราะว่านู่นมันไปนู่นแล้วมันไปกองทุนฟื้นฟูมันไปกองทุนฟื้นฟูนู่นแล้วมันก็แข่งกันในหลายๆเจ้าใช่ไหมก็คุณทักษิณไม่ได้ซื้อโดยตรงด้วยไม่ได้ซื้อโดยตรงเป็นคุณจะมาซื้อฮะแล้วต้องแนบบัตรสามีตามระเบียบการซื้อที่ดินใช่มันก็ต้องคือแบบต้องสามีต้องให้ความยินยอมนั่นแหละเป็นหลักฐานที่เอาผิดคุณทักษิณโทษ2ปีก็คนก็เลยบอกว่านี่ไงคนฟังสรุปก็บอกว่าแค่เซ็นชื่อครับอันนั้นแหละเป็นคดีที่เปิดประตูเลยเป็นคดีแรกเป็นคดีแรกที่ทำให้คุณทักษิณกลายเป็นเหยื่อการเมืองไม่รู้จบจนถึงบัดนี้มีหลายคดีนะฮะเราว่างๆเราอันเนี้ยผมอยากให้แบบลองไปค้นดูเพราะแม่งมันต้องค้นมาทีละเรื่องทีละเรื่องมายันกันเพราะไม่งั้นเนี่ยมันใช้วิธีเนี้ยกองสุมกองสุมกองสุมเข้ามาแล้วก็สร้างกวดว่า สรุปเป็นความแบบคนโกงจะกลับมาแต่ไม่หรอกสำหรับชาวบ้านแล้วชาวบ้านรู้ชาวบ้านอาจจะไม่รู้ดีเทลแต่ทั้งหมดเนี่ยรู้อย่างนึงว่ารู้สึกว่าคุณทักษิณถูกกลั่นแกล้งและมันก็เลยทำให้คุณทักษิณไม่เคยแพ้ทางการเมืองสักทีจนกระทั่งบัดนี้ที่ประกาศตัวว่าเพื่อไทยจะแลนด์สไลด์ใช่ไหมวันนี้เวลาหมดพี่ว่างๆเราจะมาคุยกันอีกหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับคดีคุณทักษิณนะครับเพราะว่าพี่ถึกนี่ลุงถึกนี่จะเล่าให้ฟังนะใบตองให้ออนแอร์วันนี้และทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับความหอม